สวัสดีครับวันนี้เราก็พากันมาเลี้ยงปลาที่วัดหลักสี่ราชสโมสรหรือวัดใหม่หลักสี่นะครับอยู่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกด้วยครับปลาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับคลองดำเนินสะดวกนะครับก็ยังคงมีการใช้งานครับโดยการเดินทางโดยเรือแล้วก็มีการค้าขายครับทางเรือครับแต่ก็เบาบางครับบางตาไปมากแล้วครับเพราะว่าคนหันมาสัญจรทางบกกันมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย